ก็อยู่นี่ข้อมูลหาง่ายนะฮะข้อคมรูัลบมาหาเราก็เหมือนกันนะฮะข้อมใูชล่ที่เราอยากได้หรือที่ไม่อยากได้นะฮะใช่ไหมแต่ข้อมูลที่เราได้มานะฮะเป็นประโยชน์ทุกอย่างนะฮะใช่จไรหิมงครับถูกกต้็องวเัลนนยี้ในรายการเราก็จะพยายามหาข้อมูลที่ทําให้คนคิดสักนอืิดมนึงว่าควรจะตัวเองควรจะทําอะไรแล้วไม่สนใจหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่สิ่งแรกนะครับคุณวิชัยครับที่ครับ ที่เราต้องคุยกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ควรจะคุยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทยนี้ถูกครับนะฮะก็สิ่งแรกนะครับก็อยากจะแสดงความเสียใจนะเรื่องเด็กนักเรียนหลายคนที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็ครูด้วยนะฮะอืมแล้วก็ครอบครัวของคนที่มีอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะก็เสียดายด้วยเสียใจด้วยนะฮะมันแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้ไนม่ควรเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่ยังไม่ทราบเลยนะครับยังไม่100%นะฮะว่าครมัันบเป็นยังไงนะฮะเราเข้าใจว่าเขาก็จับคนขับได้แล้วคนขับรถบัสนั้นได้แล้วนะฮะก็จับก็ดีนะฮะแต่ณวันนี้เราก็ไม่รู้มันความผิดของเขาหรือเปล่าเนาะใช่ไหมก็ในทางคดีก็ดําเนินคดีกันต่อไปนะครับแต่ครวับ่าถูกครัเบรื่องที่เหมือนกับเขาจะบอกว่าถอดบทเรียนอีกแล้วครับคุณพีเตอร์กรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะสกาอรงเด็กคเล็กำนั้นนะฮะคุณวิชัยนะฮะแห่งนะฮะอีกแล้วอีกแล้นวะฮะอีกแล้วผมก็จำได้นะฮะเมื่อก่อนที่ผมมาประเทศไทยด้วย30 กว่าปีที่แล้วจำได้ไหมก็มีรถถังแก๊สนะฮะที่อร๋ะอเบิดใช่วิภาไปที่ตรงแถวเพชรบุรีถนนเพชรบแุถรวีถนนเพชรบุรีใช่ครับใชท่ี่ครัลบงจากลงสะพานหรืออะไรประสจักวบอย่างหนึ่งแล้วก็มันคว่ำนะฮะระเบิดตอนนั้นอืมโอ้ตอนนั้นมันข่าวใหญ่ทั่วโลกนะฮะแล้วก็โอ้ในประเทศไทยนี้ก็บอกก็ต้องแก้โอ้เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้องแก้เรื่องนี้เรื่องนั้นก็เมื่อสักครู่คุณวิชัยบอกอีกแล้วนั่นสินะครฮับะก็ผมมั่นใจก็แล้วกันนะฮะเอานี้ก็แล้วกันนะฮะผู้ฟังครับคนที่ฟังรายการเราประจำนะฮะเราก็จะรู้ว่าเราก็พูดแบบค่อนข้างจะพูดตรงนิดอืหนึม่งนะฮกะ็ต้องตรงเลยครับแล้วก็ส่วนมากนะฮะเราก็จะพยายามพูดโดยมีความเกรงใจด้วยแต่ผมคิดเรื่องแบบนี้เกรงใจมากไม่ดีนะฮะเรื่องจะให้อภัยก็ดีเป็นน้ำใจของคนไทยนะคนอยู่ในประเทศไทยนี้ด้วยแต่อย่างนี้เราโดยเป็นมนุษย์นะฮะเราต้องบางครั้งเราก็ต้องบอกไม่ใช่อีกแล้วพอแล้วพอแล้นวะฮะไม่ใช่โอ้มาอีกแล้วเราก็ต้องบอกพอแล้วเราจะทำอะไรนะฮะก็เมื่อวานนะฮะข่าวนี้ก็จะ2 วันแล้วนะครับข่าวนี้มันออกทั่วโลกทำให้ภาพลักษณ์ของเราก็ไม่ค่อยดีนะฮะแน่นอนนะฮะนายกรัฐมนตรีไปที่นี่ที่นู่นอะไรคนจะมีคนถามเรื่องอันนี้แล้วเขาก็จะถามเรื่องความปลอดภัยด้วยนะฮะตกลงเหตุการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นมีผลกระทบกับทุกคนในประเทศไทยนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนะฮะไม่ใช่เฉพาะเพื่อนสนิทไม่ใช่เฉพาะเจ้าของบริษัทรถบัสหรือโรงเรียนต่างๆนะฮะก็จะมีผลกับทุกคนนะฮะอย่างนี้มันเกิดขึ้นโดยความประมาทไหมหรือเรื่องมาตรฐานไหมหรือเรื่อง human error หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตนะฮะคุณเมื่อวานนะฮะคุณวิชัยเห็นไหมว่ามันคนก็ลงเยอะนะฮะในโซเชียลมีเดียเรื่องรถเมล์ทางรถบัสทางประเทศของเด็กนักเรียนครับสีเหลืองนะฮะใช่ไหมคุณพีเตอร์นะครับก็ในประเทศไทยเราไม่มีแบบนั้นครับเราควรจะมีไหมที่เรามีที่มันจะใกล้สุดนะฮะที่ผมเคยเห็นก็เป็นของบริษัทชื่อมอนทรีนะฮะเพราะว่าบริษัทมอนทรีเขาก็มีรถบัสสำหรับรับนักศึกษาเรามันจะคนละแบบนิดหนึ่งคุณจะเห็นว่ามันกว้างๆหน่อยไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เป็น2 ชั้นไม่เหมือนแบบทัวริสึมไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรถ
บัสท่องเที่ยวนะฮะมันไม่ใช่ของมนตรีคุณจะสังเกตนะฮะด้วยว่าถ้ามันรถที่จะนั่งได้ประมาณ20คนคุณจะเห็นว่ามีประตูหลังอะไรด้วยมีเหมือนจะมีเซฟตี้ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ผมเข้าใจนะฮะว่าโรงเรียนตอนที่เขาจะจัดงานก็เหมือนมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็จะจัดงานเขาก็จ้างบริษัท transportation นะฮะที่มีรถบัสแล้วก็จะดูราคานี่นั่นแล้วก็จะแล้วก็เลือกแต่ก็ไม่ได้ให้safety เป็นประเด็นหลักในการเลือกนะฮะผมก็พูดตรงๆนะครับผู้ฟังครับคนไทยหรือประเทศไทยถ้าเราพูดเรื่อง safety แล้วก็ safety บนท้องถนนนะฮะเราไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีละฮะอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงดัชนีที่จะออกทุกปีเรื่องความปลอดภัยบนถนนประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ถนนอันตรายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งหรือสองในโลกนอกจากรถติดแล้วนะครับอันตรายด้วยนะในโลกนะครับผู้ฟังครับเราชอบรายการเราก็ดีรัฐบาลก็ดีเขาชอบพูดเรื่องดัชนีโอ้พูดถึงอีโคโนมีเขาจะพูดเรื่องดัชนีโอ้พูดถึงเราเก่งแค่ไหนจะพูดถึงอีโคโนมีเป็นดัชนีถ้าเราพูดถึงว่าเราจะทำอันนี้ก็จะเป็นดัชนีนี้เรื่องความอันตรายบนท้องถนนมันเราก็จะแย่สุดนะครับผู้ฟังครับปกตินะประเทศไทยก็บางเรื่องบางอย่างเขาก็จะอยู่ต้นท็อปดีบางเรื่องบ่อยหลายเรื่องหลายดัชนีเราอยู่กลางๆก็ไม่อายนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงความปลอดภัยคนตายบนท้องถนนทุกวันนี้ก็เราแย่สุดเกือบแย่สุดแย่กว่านี้ก็อาจจะมีประเทศหนึ่งที่ในแอฟริกาหรืออะไรนี่ประเทศไทยมันไม่เหมือนนะทำไมเรามีอุบัติเหตุเยอะขนาดนี้นะเมื่อวานนะฮะก็มีคนพูดถึงว่าโอ้เราต้องนายกก็พูดด้วยนะรถบัสในประเทศไทยนี้ก็ต้องตรวจทุกคันภายใน60วันต้องตรวจแล้วก็ดูว่ามันปลอดภัยหรือเปล่ารถคันนี้นะฮะที่จดทะเบียน 2-3 ครั้งที่เปลี่ยนขนาดที่เปลี่ยนน้ำหนักที่เปลี่ยนหลายอย่างในข้อมูลนั้นนะฮะมันเปลี่ยนไปหลายครั้งอันนี้เขาก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขาก็มีการตรวจด้วยไม่นานนี้เองนะฮะปีกว่านิดนึงเขาก็ตรวจขนาดตรวจไปแล้วแล้วก็แบบนี้มันเกิดขึ้นนะฮะคนที่เชี่ยวชาญเรื่องสไตล์นี้ผมคิดว่านะครับผู้ฟังครับเราไม่ควรจะแยกว่าโอ้รถบัสที่สำหรับเด็กนะฮะที่จะเด็กนักศึกษาเพราะว่าอะไรสิ่งที่มาเกิดขึ้นเมื่อวานเป็นรถวันสองวันก่อนนี้แล้วก็รถบัสคันนั้นนะฮะมันมาตรฐานของเราหรือเปล่าผมพูดแบบไม่ใช่มาตรฐานที่ดีนะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานไทยหรือเปล่านะฮะถ้าแบบนี้มันมาตรฐานผมมั่นใจมากนะฮะผมรู้กันละกันนะมีรถบัสที่มันมาตรฐานสากลที่มันมาตรฐานดีรู้แต่ก็คิดโดยรวมนะฮะรถบัสของเราต่างจังหวัดวิ่งต่างจังหวัดอะไรหรืออะไรกับทมก็ได้นะฮะมันมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานที่ดีนะฮะมันมาตรฐานของเราเองในประเทศไทยนี้เมื่อไรเราจะยกระดับของมาตรฐานของเราเรื่องนี้เราที่บอกรถคันนี้มีเด็กนักเรียน40กว่าคนนะฮะแต่ทุกวันนี้บนถนนนะฮะมีรถบัสวิ่งประเภทนี้ที่มี40กว่าคนที่ไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนมันเกิดขึ้นกับคนมีอายุเยอะก็ได้เกิดขึ้นกับนักเรียนก็ได้เกิดขึ้นกับนักธุรกิจที่จะไปฟิลด์ทริปที่จะไปชมโรงงานอะไรก็มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับใช่ไหม อย่างนั้นโอเคเด็กอยู่บนรถอาจจะต้องมีเซฟตี้ที่มันพิเศษนะฮะคนอาจจะรู้สึกแบบถ้าเป็นรถที่
ู้โดยสารเป็นเด็กนักเรียนแบบนี้โอเคเราอาจจะต้องมีมาตรฐานคนละแบบหรือเรารู้สึกแบบโอ้อันนี้มันสำคัญกว่าอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะแต่มาตรฐานของเราบนท้องถนนมันแย่นะครับผู้ฟังครับแย่เลยนะฮะเพราะว่าอะไรก็คนก็ตายเยอะผู้ฟังจะคิดปีเตอร์โอ้เขาไม่ได้ตายสาเหตุแบบนี้ตลอดนะเขามีมอเตอร์ไซค์ด้วยมันแต่อันนั้นมันแสดงเรื่องมาตรฐานของเรา mindset ของเราเรื่องความปลอดภัยจริงนะฮะเราก็ต้องยอมรับถ้าเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราบอกอ๋อเป็นความผิดของขับรถที่มันชัดเจนก็เป็นมาตรฐานของเราคนขับรถของเราคนไทยที่ถือใบขับขี่ที่ต้องไปอบรมที่ต้องนอนหลับพอที่ห้ามกินยาเสพติดห้ามติดห้ามยินดีอะไรล่ะมาตรฐานของเรานะครับผู้ฟังครับหรือถ้าเขาเจอว่าโอ้รถคันนี้ผ่านกระบวนการ inspection อะไรๆด้วยแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เห็นว่าโอ้มันผ่านแล้วก็มันผิดอันนั้นมาตรฐานของเราเรื่องการนะฮะเรื่องการบนวางรถบนถนนนะหรือนะครับเขาก็เจอแล้วก็บอกว่าโอ้บริษัทนี้มันไม่ดีบริษัทนี้มันขี้งกไม่ยอมซ่อมรถไม่ยอมทำเพราะว่าเราก็เห็นนะน่าจะเป็นรถ Isuzu แต่ก็ทำเป็นแบบ Mercedes Benz อะไรนะฮะอันนั้นก็เป็นมาตรฐานของเราอีกเหรอนะฮะอย่างนี้คุณปีเตอร์คือเอาข้อจริงๆเนี่ยหลายคนวิเคราะห์แล้วว่าตัวบทกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนั้นเพียงพอที่จะป้องกันแล้วก็ควบคุมอันนี้เฉพาะเรื่องของกฎหมายนะครับเพียงพอแต่ว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็คือผู้บังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจขนส่งหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ในการบังคับใช้กฎหมายกลุ่มใหญ่ก็คือผู้ขับขี่บนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถบัสหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เราละเลยเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองซึ่งมันส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของคนอื่นสถิติของคนที่ประสบอุบัติเหตุในเมืองไทยโอ้มันโด่งขึ้นทุกปีนะครับคุณปีเตอร์แล้วเมื่อก่อนเนี้ยที่เอาง่ายๆนะสิทธิของการเดินบนฟุตบาทของเรายังถูกละเมิดจากมอเตอร์ไซค์หลายต่อหลายคันสังเกตมั้ยฮะเอานี้ก็แล้วกันนะเมื่อกี้เราพูดถึงมาตรฐานของหลายอย่างนะฮะที่จะบอกนะฮะมาตรฐานของกฎหมายของเรามันมาตรฐานสากลมาตรฐานอาจจะมีพลาดบ้างอะเรื่องละเอียดเรื่องรถบัสที่จะให้นักศึกษานั่งอะไรมันอาจจะไม่อันนี้เราอาจจะต้องพัฒนามาตรฐานนั้นหน่อยใช่ใช่ส่วนมากนะฮะพูดถึงกฎหมายหรืออะไรในประเทศไทยนี้มันมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานโลกอยู่แล้วทันสมัยอยู่แล้ว mm-hmm. นะฮะดีตกลงพวกก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราแบบโอ้เราก็เพิ่มมาตรฐานโอ้นายกสั่งว่าเออต้องมีมาตรฐานนี้นั้นคุณวิชัยก็พูดถูกนะเรื่องบังการบังคับเมื่อวานฟังข่าวว่าเขาจะให้คนมาตรวจคนที่เคยตรวจเขาก็จะเรียกมาที่เคยตรวจรถคันนั้นแล้วก็ให้มันแต่อันนั้นมันแค่เป็นสองคนอย่าให้คนขับรถและสองคนนั้นมันแพ้ได้เลยสิอย่าให้เขาเป็นแพ้เลยนะครับเพราะว่าที่บอกทั้งระบบรูปภาพมาตรฐานของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยนะตอนนี้วันนี้เราก็คุยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนาะใช่ไหมแต่มาตรฐานปลอดภัยของเราในประเทศไทยนี้เรามีมาตรฐานนะเรามีแต่เราไม่เคยรักษามันเราก็ไม่เคยบังคับมันแต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะโอ้ถ้าเราบอกโอ้ระบบของเราการตรวจเจ้าหน้าที่ตรวจหรือตำรวจบังคับกฎหมายอันนั้นแค่เป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะครึ่งหนึ่งเองอีกครึ่งหนึ่งอ้าวทำไมเจ้าของบริษัทรถบัสคันนี้ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับทำไมเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นหรือเจ้าของก็ได้อะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้ดีกว่าเรานะครับคุณวิชัยครับเพราะว่ามันลดคุณภาพของรถมันเป็นยังไงนะฮะเราเพิ่งก็เห็นด้วย
รถคันนี้ก็ดัดแปลงมาหลายอย่างเพราะว่ามันก็ไม่รู้นะผมก็เดานะฮะถ้าจดเคยจดทะเบียน30ปีที่แล้วแล้ว50ปีที่แล้วก็จำไม่ได้แล้วครับ50ใช่ไหม50ครับนะฮะรถคันนั้นก็ไม่ได้เป็นรถที่มัน50ปีขับบนถนนไม่เราก็ไม่ได้เป็นรถที่มัน50ปีด้วยแต่ว่าเขาจะเอาทางมันแชสซีของมันแล้วก็จะเอาตู้ของมันแล้วก็จะดัดแปลงก็จะปั๊มแล้วก็จากอีซูซูก็เป็นเมอร์เซเดสเบนซ์อย่างนี้จะวิ่งทางไกลก็โอ้ก็ต้องเพิ่มทางแก๊สจะไปวางทางแก๊สที่ไหนตอนแรกอาจจะมาตรฐานก็ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าเป็นทางประเทศแล้วก็ทางแก๊สแบบนี้คุณจะสังเกตว่ามันทางอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างเพราะว่าทางแก๊สนี้มันบอมเลยนะมันเป็นเหมือนลูกระเบิดแล้วก็มันอยู่ในห้องโดยสารด้วยถ้าเราพูดถึงอยู่ในห้องโดยสารนะโอ้เขาจะบอกโอ้ไม่ได้อยู่ในห้องโดยสารเพราะว่ามันมีหุ้มมีอะไรมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าก็อยู่ในเลเวลอยู่ในระดับอยู่ในห้องโดยสารถ้าก็โอเคเขาอาจจะมีกล่องปิดมันอะไรด้วยถ้ามันอยู่บอมในห้องโดยสารนั้นตอนแรกผมก็คิดตอนนี้มันเกิดขึ้นนะครับผมคิดเอ้าทำไมอย่างนี้ทำไมแดกออกไม่ได้เหรอทำไมมันเชื้อเพลิงแล้วไฟไหม้ส่วนมากเขาก็ไม่ได้เป็นพุ่งแบบนั้นนะฮะผมไม่ได้คิดนะครับว่ามันมีบอมมีทางแก๊สในรถครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันจะอะไรมันพุ่งระเบิดในนั้นแก๊สมันกระจายออกเร็วมากคนก็ออกก็ไม่ได้จบใช่ไหมภายในไม่กี่วิเลยใช่ไหมแต่ตอนแรกผมคิดโอ้ถ้ามันมาตรฐานก็มีเวลาที่จะออกผมก็คิดไอ้ทำไมเขาไม่ทุบกระจกหรืออะไรไม่มีคอนแล้วก็คอนก็นั้นก็ไม่มีประตูก็ไม่มีที่จะเปิดหรือเปิดไม่ได้อะไรก็ไม่ผู้ฟังครับเราจะบ่นเรื่องนี้เราจะพูดเรื่องนี้เราจะเสียใจเรื่องนี้พ่อแม่ก็จะไม่ลืมในชีวิตนี้ผมไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ผมคิดแบบนี้เราจะบ่นเราอาจจะมีมาตรฐานใหม่หรืออะไรแต่มาตรฐานการบังคับแล้วก็การรักษาแล้วก็เคารพกฎหมายของเราเรื่องความปลอดภัยมันไม่มีมันอยู่ที่มนุษย์นะฮะมากกว่าถูกต้องใช่ไหมครับผู้ฟังครับมันมนุษย์นะฮะตำรวจก็มนุษย์นะคนขับรถบัสก็มนุษย์เจ้าของบริษัทนั้นก็มันเป็นมนุษย์คนที่อยู่จุดตรวจรถนะ inspection ก็มนุษย์นะอันนี้เป็นเรื่องมนุษย์เรื่อง mindset เรื่องนิสัย มากกว่านะครับถ้าคิดดูก็แล้วกันนะฮะผมคิดถ้าเราเป็นพ่อแม่หรือญาติของเด็กนี้หรือของครูด้วยเราจะยังไงทะเลาะชีวิตเราก็จะยอมให้คนอื่นมาดูแลลูกเราเหรอฮะพ่อแม่ไม่สามารถจะอยู่กับลูกวันละ24ชั่วโมงได้นะฮะเราก็มีเด็ก40กว่าคนฝากให้โรงเรียนให้อาจารย์ครูดูแลอาจจะมีพ่อแม่ไปบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ไม่น่าจะมีนะแล้วก็ฝากชีวิต40กว่าชีวิตนั้นกับคนอื่นเหรอฮะแล้วก็ฝาก40ชีวิตนั้นกับบริษัทที่ไม่ดูแลรถเหรอฮะที่คิดเรื่องกำไรอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีความรู้ก็ได้นะแฟร์ๆนะฮะก็อาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะเป็นแบบทำธุรกิจแบบงูๆปลาๆนะฮะแต่ว่าเราก็จะฝากชีวิตลูกของเราก็คนจะคิดอย่างนั้นคนจะคิดเกือบทุกคนในประเทศไทยตอนนี้โอ้ยเด็กจะไปแล้วก็จะนั่งรถบัสไปต่างจังหวัดเหรอฮะคนขับรถเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ประสบการณ์เท่าไหร่สะอาดหรือเปล่าหมายถึงว่ามันติดยาเสพติดหรือเปล่าเมาหรือเปล่านะนอนรับพอหรือเปล่าใช่ไหมก็นะเราติดตามข่าวต่างๆเหล่านี้นั้นณวันเวลาแบบนี้จะไปคิดเดิมๆทำอะไรเก่าๆแล้วก็ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ไม่ได้แล้วนะครับมันต้องมีวินัยมากขึ้นกว่านี้ก็อย่างนี้
เราเป็นผู้บริหารเนาะเมื่อไรเราเป็นผู้บริหารแล้วก็รู้มีปัญหานะครับใช่ไหมบางทีนะครับก็มีไลฟ์แฟกเตอร์ที่สร้างปัญหาให้เรานะฮะเป็นวงจรนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวงจรนะฮะเป็นโซ่นะฮะถ้าเราต้องแก้เราก็ต้องแก้ทีละจุดนะฮะผมก็เห็นด้วยคนบอกโอเคเราอาจจะต้องปรับมาตรฐานเราอาจจะต้องเปลี่ยนรถบัสเป็นคนละแบบอาจจะต้องมีประตูใหญ่ขึ้นอะไรนะฮะก็อาจจะมีหลายอย่างที่เราต้องทำแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่ากรณีรถบัสควรจะให้มีระเบียบในการแจ้งผู้โดยสารก่อนเดินทางทุกครั้งเหมือนกับบนเครื่องบินเลยครับคุณบีได้คิดว่าไงก็อันนี้ไงถ้าเราเครื่องบินนะฮะเครื่องบินความปลอดภัยมันมาตรฐานครับมาตรฐานโลกครับนะฮะมาตรฐานโลกคือถ้าเราไม่ทำมาตรฐานโลกเครื่องบินของเราก็จะลงประเทศอื่นไม่ได้ลงสนามบินไม่ได้แบบนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่บังคับให้เราต้องเป็นมาตรฐานถ้าเราไม่มาตรฐานเราก็คนไทยก็ไปเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ก็นะฮะใช่ครับอย่างนั้นเราจะถึงอันนั้นเป็นเหตุผลที่เครื่องบินมาตรฐานแต่รถบัสคันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดหรือรถบัสของเราในกทม.ก็อยู่ในรถบัสในกทม.มันมาตรฐานไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะฮะใช่ครับไม่น่าจะใช่ผมก็เห็น สภาพคุณภาพของมันนะฮะก็การรักษาก็ไม่น่าจะมาตรฐานโลกอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมแล้วอันนั้นจะเป็นรถที่มีผู้โดยสารคุณวิชัยเขาขับรถนะทุกวันนะฮะไม่รู้คุณวิชัยและผู้ฟังคิดยังไงแต่ผมตัวเองนะฮะถ้าผมขับรถคนเดียวผมก็ยอมรับนะฮะผมขับไม่เหมือนตอนที่มีคนอื่นนั่งรถด้วยต่างกันเยอะตอนที่ต่างกันนะฮะผมชอบความเร็วชอบความเร็วชอบแบบความรู้สึกความเร็วอะไรไม่ได้ขับเร็วมากแบบแย่มากเลยนะฮะแต่ถ้าผมอยู่คนเดียวผมก็จะขับเร็วกว่าผมก็อาจจะไม่ระมัดระวังเท่ากับตอนที่มีคนนั่งกับเรานะฮะถ้ามีคนนั่งหรือมีสุนัขสองตัวมานั่งกับผมก็จะขับคนละแบบผมก็จะขับแบบขนาดบางครั้งก็กระโดนว่าเฮ้ยทำไมขับช้าบ้านเช่าเพราะพ่อมีชีวิตหลายชีวิตในรถนี้ผมก็รับผิดชอบนะครับก็ต้องดูแลมันใช่ไหมก็อย่างนี้ผมเห็นรถเมล์ในกทม.บางครั้งเหมือนสู้กับเวลาแข่งกันโอ้จากเลนขวาเลนซ้ายบางครั้งก็คนขับรถเมย์ในกทม.ก็เหมือนใช้อารมณ์แบบมาตัดหน้าอะไรคุณปีเตอร์มาอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพมา30กว่าปีขออภัยฮะคุณปีเตอร์เคยนั่งรถเมย์แถววิ่งแถวลาดพร้าวไหมครับก็มีตำนานฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสนะขออภัยที่เอ่ยชื่อสาย8เอ้ยสาย44เอ้ยไม่รู้คุณพี่ก็จะซิ่งไปถึงไหนอันตรายมากเลยทีเดี๋ยวนี้น้อยไปแล้วไม่ค่อยได้มีแล้วอันนี้มาตรฐานเราเหรอไม่มันไม่ควรเป็นมาตรฐานไงครับก็อันนี้ไงเรามีมาตรฐานเรามีกฎหมายเรามีกฎนะฮะอย่างนี้เรามีแต่ว่าคนก็ไม่ตามมันเราก็จะบอกว่าเออคนจะมาโทษตำรวจไม่จับกลุ่มไม่จัดการอะไรเราจะไปโทษตำรวจอย่างเดียวก็ไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตำรวจที่ขับชั่วแบบโทษทีนะครับพูดไม่ค่อยสุภาพแต่ไม่ได้เป็นตำรวจที่ขับรถคันนั้นนะฮะคนที่สามารถจะคุมตัวเองได้คือตัวเองคนที่สามารถจะคิดเรื่องความปลายของคนอื่นเป็นเราตอนที่จับพวงมาลัยนั้นหรือเราเป็นเจ้าของบริษัทที่มันมีรถบัสมาหลายคันมันอยู่ที่เราจะทำให้มันปลอดภัยและไม่ปลอดภัยเราจะมาอ้างเราจะไปโยนไปให้มันความผิดของคนอื่นเหรอไม่ได้มันอยู่ที่เราอยู่ที่คนขับรถนั้นอยู่ที่บริษัทนั้นอยู่ที่มาตรฐานของรถคันนั้นที่มันทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็กรณีนี้ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากบุคคลที่สามแบบว่ามันไม่มีรถคันอื่นมาชนไม่มีแบบโอ้มาวางระเบิดมันไม่ใช่
ป็นรถคันนั้นคนขับรถคันนั้นบริษัทนั้นมาตรฐานรถนั้นมาตรฐานคนนั้นไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากตำรวจไม่ได้มาจากกฎหมายกฎหมายมันมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่กันนั้นเลยเราจะจัดการยังไงก็ไม่ทราบเรื่องจะลงโทษอันนี้ก็อ๋อแน่นอนคนบอกต้องลงโทษโอ้จับคนขับรถคันนี้โอ้คนนี้อาจจะต้องเข้าคุกหรือเปล่าเอ้ยเจ้าของบริษัทต้องเจ้าของบริษัทว่าบอกจะชดเชยเขาจะชดเชยได้ไงเขารวยแค่ไหนนะฮะชดเชยคนที่เสียชีวิตคนที่บาดเจ็บแล้วก็คนอื่นที่มันมีแบบเจ็บใจที่แบบจะไม่ลืมในชีวิตนี้เขาจะชดเชยยังไงแล้วก็จะชดเชยเป็นแสนหนึ่งเหรอสองแสนเหรอล้านหนึ่งเหรอ15 ล้านนะ20 ล้านพอไหมถ้าเป็นลูกเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเรานะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับตลอดเลยนะฮะว่าโอ้จะชดเชยจะให้เงินทุกอย่างจะเรียบร้อยให้เงินสักนิดหนึ่งเขาก็จะแฮปปี้ละมันไม่ได้นั่นสิครับอย่างนั้นไม่ได้เลยถึงเห็นด้วย inspection ตำรวจต้องถนนระดับถนนคุณภาพถนนมันก็มีหลายแฟกเตอร์เราก็ต้องแก้นะครับแต่ว่าแต่ถ้าก็อย่างนี้คุณวิชัยครับผู้ฟังครับเป็นวงจรมันโซ่นะฮะโอ้เรามีมาตรฐานที่ดีตำรวจก็จับที่ดีโอ้ยบริษัทก็ดูแลรถที่ดีแต่คนขับรถมันไม่มาตรฐานเหรอมันโซ่นะครับเป็น weak link นะฮะมันทั้งวงจรนะฮะใช่ไหมแต่ทั้งวงจรนั้นมันอยู่ที่ mindset ของเรา mindset มันไม่ได้อยู่ที่ฉบับนั้นคนนี้นะฮะจุดถนนนั้นที่มันอันตรายมันไม่ได้อยู่นั้นมันครบวงจรนะครับผู้ฟังครับถ้าเราไม่เปลี่ยน mindset ความคิดวงจรนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะไม่ใช่ตอนนี้ระบอบพอแล้วแต่เชื่อผมเถอะนะฮะโทษทีนะฮะเชื่อผมเถอะอีกปีหนึ่งแล้วก็ลืมแล้วแล้วก็จะมาตรฐานท้องถิ่นไม่ใช่มาตรฐานโลกนะฮะนั่นเห็นด้วยแก้ทีละอย่างก็ดีแก้ทีละอย่างรถบัสมันดีขึ้นนี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเราไม่ปรับ overall วงควบวงจรมันก็จะเกิดอีกแล้วก็จะอยู่ดัชนีที่มันถนนที่มันอันตรายที่สุดในโลกอันดับที่หนึ่งหรือที่สองรู้ไหมในเพื่อนก็ดีและคนอื่นก็ดีก็จะอยากจะไปประเทศไทยเราชอบขี่จักรยานคนก็บอกอย่าขี่จักรยานในประเทศไทยมันอันตรายที่สุดในโลกเก็บนักปั่นจักรยานชื่อดังของโลกไปหลายคนแล้วเสียชื่อเสียงมากเรื่องอย่างเงี้ยคนอื่นก็บอกโอ้อยากจะไปประเทศไทยก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เคยไปทัวริงไปขี่มอเตอร์ไซค์ในนั้นคนจะบอกอย่ามาทำทัวริสม์มาทำท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยอย่ามาทำอยากจะไปที่เกาะนะฮะไปเกาะนี้เกาะนั้นอย่าไปทำสิมันเรือเฟอร์รี่เรือที่จะไปเกาะมันจมมันคนตายมันคิดผู้ฟังครับมันเรื่องเป็นกบวงจรเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเราที่นี่นะฮะกบวงจรนะฮะผู้ฟังครับอ่ะไอ้นี่ไม่บอกละหาทางออกดีกว่าคุณผู้ฟังก็ช่วยกันแสดงความเห็นมานะครับก็มีท่านหนึ่งคุณชันชัยบอกว่าต้องรื้อทั้งขบวนการนะคอมพิวเตอร์ถ้าหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยนี้มีตรงนี้ต้องรื้อแล้วก็จัดการให้จริงจังนะครับนะผู้ประกอบการก็ต้องอย่าจ่ายเงินใต้โต๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ mindset ทั้งนั้นเลยนะคุณพีเตอร์ก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ไม่ได้ก็เหมือนกรณีของสติ๊กเกอร์รถบรรทุกเหรอฮะจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมขอเนี่ยนิดเดียวผมขับรถไปในกลางเมืองเนี่ยแถวราชโยธินเนี่ยผมเห็น18 ล้อ10 ล้อมันวิ่งกลางวี่กลางวันนะคุณพีเตอร์ขึ้นบนอีสะพานตรงคู่ขนานที่เทียบกับรถไฟฟ้าฮะขึ้นไม่ได้ยังไงตำรวจท่านไปอยู่ไหนหมดเฮ้ยผมแปลกใจมากเลยกลางกรุงกลางวันแสกๆอันนี้จริงรู้ไหมว่าพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมไทยมันให้อภัยก็ดีเป็นน่ารักนะฮะพฤติกรรมของเราในนี้ก็บ่อยครั้งมากมัน
แก้ไม่ได้โทษทีแล้วแก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วนะใช่ไหมก็ต้องมีการจัดการสักวิธีการหนึ่งนะต้องมีนะครับผู้ฟังครับแล้วก็ต้องร่วมกันคิดกัน70กว่าล้านคนรวมคนทั้งชาติอยู่ในนี้ด้วยว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรให้เราแบบไม่ตายบนถนนไม่ว่าเป็นเด็กไม่ว่าเป็นเด็กไม่ว่าเป็นใครก็ตามว่ามันเกิดขึ้นนะฮะทุกวันนะฮะว่านักท่องเที่ยวมาเกาะสมุยก็ดีภูเก็ตก็ดีพัทยาก็ดีอะไรก็แล้วแต่ว่าเห็นก็ดีทุกวันนี้ก็มีคนต่างชาติที่มามีเจออุบัติเหตุโอ้เนาะแต่อุบัติเหตุบางครั้งก็เป็นความผิดของเขาบางครั้งไม่ใช่ความผิดของแต่รู้ไหมว่าจริงนะครับผมก็เห็นบ่อยผมก็กลุ้มเลยฮะว่าเห็นบ่อยมากคนหนุ่มๆสาวๆมาประเทศไทยเราเขาคิดโอ้ยประเทศไทยมันมีอิสระในการตัดสินเคารพกฎหมายโอ้เราจะขี่แบบนี้เราจะไปนี้เราจะเดินเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยมันdo what you want ไม่เป็นไรคนก็ไม่ยุ่งกับเราอยู่แล้วนะอาจจะมาก็ถ้าอย่างนั้นนะมันก็ไม่รู้เราเห็นคนขับรถไม่ดีบนถนนคุณวิชัยเคยบีบแตรไหมผมไม่กล้าบีบครับคุณปีเตอร์ครับอันนี้ไงแต่ผมบีบนะครับโชคดียังไม่มีคนมายิงผมหรืออะไรแต่คุณชัยไม่กล้าบีบแตรใช่ป่ะไม่ในประเทศแต่บีบแตรมันไม่สุภาพโอ้บีบแตรมันคนก็จะโมโหหรอกมันเรามีแตรบนรถนั้นเพราะอะไรก็เตือนไงฮะระวังกันฮะเรากระพริบไฟคนก็โมโหเราเออนั่นสิครับนะฮะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับผมเพราะว่าอันนี้เออคุณจะขับไปไงก็ขับแต่อย่ามานะผมจะอยู่เลนไหนฮะคุณวิชัยเคยแบบคนก็เลนขับรถเลนขวาใช่ไหมขับช้าช้าไม่ไปไหนนะฮะแล้วก็อยู่ก็เขาไม่อยากจะไปจี้เขาใช่ไหมแล้วก็ถ้าจี้เขาเขาก็โมโหนั่นสิครับนะฮะกระพริบไฟเขาก็โมโหแต่ว่ามาตรฐานบนถนนถ้าเราขับช้าแล้วก็เอามีทั้งสามเลนแต่เราอยู่เลนขวาก็ได้เลนซ้ายก็ได้เลนกลางก็ได้อย่างนั้นมันก็ต้องทำให้คนอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนเลนเพื่อจะแซงคุณทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนก็เป็นจุดอันตรายนั่นสิแต่มาตรฐานแบบนี้มันไม่แล้วก็ชีวิตของเราเออนะโทษทีนะครับผมก็เออนั่นเป็นสไตล์คนไทยนะฮะว่าแบบผมก็เหมือนกันนะก็เริ่มจะเป็นแบบนี้มากขึ้นทุกวันนะแล้วก็ชีวิตของเราแล้วก็จะอย่างนั้นแล้วผมก็อยากจะทำก็อย่างนั้นถ้ามันคนอื่นก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นก็ถ้าเราจะมีอะไรโอเคก็อย่างนี้แหละนะฮะเอาอันนี้คุยเรื่องอันนี้ก่อนนะครับคุณวิชัยครับแต่ Google ไม่ได้เป็นประกาศทางการแต่มีการพูดกันคุยกันกับนายกก็ดีพูดกับ BOI ก็ดีนะฮะ Google ก็จะมาลงทุนประมาณ 36,000 ล้านบาทนะฮะหรือ1 billion dollar นะฮะที่ก็จะทำเรื่อง data นะก็น่าจะ LLM ด้วยแล้วก็ Cloud Center ในประเทศไทยนี้ด้วยนะครับมีบางคนก็บอกว่าโอ้ Google มาทำแบบนี้ในประเทศไทยก็อาจจะมีการพัฒนาเรื่อง AI ด้วยแต่ณวันนี้เขาไม่ได้บอกว่าก็จะเป็นcenter ในการพัฒนา AI ก็จะเป็น cloud storage มากกว่านะฮะ data center มากกว่านี้ด้วยแต่ก็มีข่าวหลายข่าวนะฮะก็บอกว่าก็น่าจะจ้างคนมาประมาณ 1,500 คนหรือเปล่านะฮะใช่ไหมก็จะทำในจังหวัดชลบุรีใช่ไหมครับก็อย่างนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบอื่นด้วยโอเคคนจะได้งานแต่มันจะทำให้คน recognize ให้คนเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาระดับดีด้วยอินเทอร์เน็ตของเราก็จะต้องดีแน่ๆถึงอาจจะมี side effect ว่าคนอื่นในประเทศไทยนี้อินเทอร์เน็ตจะดีขึ้นนะครับผู้ฟังก็อาจจะเร็วขึ้นอินเทอร์เน็ตที่จะเชื่อมกับทางประเทศอะไรนี้ด้วยก็น่าจะเร็วขึ้นด้วยนะครับไทม์ไลน์ไม่มีนะฮะณวันนี้ว่าเขาจะทำภายในเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ที่บอกมันไม่ได้เป็นทางการแต่เข้าใจนะฮะว่าเขาก็
จดทะเบียน BOI เรียบร้อยแล้วไม่ได้หมายถึงว่าจดทะเบียนหน่วยบริษัทนั้นทุกวันนี้ก็มี Google Thailand อยู่แล้วนะครับใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทุกๆครั้งที่มีการลงทุนทางด้าน Data Center นะครับหรือว่าการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเราเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะไฟฟ้าและประปานะครับที่เราใช้ AI กันทุกวันนี้เจเนเรตแต่ละพร้อมเนี่ยนะครับโอ้มันมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันดีๆถูกต้องครับก็อย่างนั้นแถวชลบุรีก็ระบบไฟฟ้าอาจจะดีขึ้นนะฮะระบบอินเทอร์เน็ตจะดีขึ้นด้วยนะฮะเรื่อง housing ของพนักงาน 1,500 กว่าคนนั้นก็จะมีแบบดีขึ้นอะไรด้วยมันช่วยนะฮะมันช่วยไอพวกก็ดีใจกันละกันนะฮะให้เขาเข้ามานะฮะก็เราไม่สำเร็จเรื่อง Elon Musk แล้วก็สำเร็จเรื่อง Google อาจจะไม่สำเร็จเรื่อง Microsoft นะฮะพวกก็จีบ Microsoft แต่ว่า Google จริงนี้แล้วก็ Google ตอนนี้ก็บอกว่าเขาอาจจะมีระบบ AI ของเขาเองจะเป็นของเขาที่อาจจะแตกต่างกับChat GPT หรือ Open AI นะฮะอาจจะมันเขาบอกว่าเขาอาจจะไปทางของเขาเอง Google ก็ทำได้อยู่แล้วนะฮะผู้ฟังครับเพราะว่า Google ทุกวันนี้ข้อมูลของ Google มันน่าจะมีมากที่สุดในโลกนี้เพราะว่าทุกครั้งที่คุณไป search ไปกินข้าวที่ไหน มีหมูสะเต๊ะอร่อยที่ไหนก็ Google ก็หาข้อมูลให้เราแล้วก็ Google ก็ข้อมูลนั้นอยู่บน Google อยู่แล้วนะครับใช่ไหมหรือคุณจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปญี่ปุ่นไหมไปพักโรงแรมไหนมัน Google ก็รู้อยู่แล้วโรงแรมอยู่ที่ไหนราคาห้องมันเท่าไหร่มันอยู่บริเวณไหนบน Google Map ข้อมูลของ Google มันน่าจะครบสมบูรณ์กับมากที่สุดในโลกนี้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมต้องเลยเพราะอย่างนั้น Google ก็สามารถจะทำ AI ใช้ข้อมูลนั้นได้แต่ว่าโอเคจะใช้เวลาขอให้เขาเปิดอีกเซ็นเตอร์หนึ่งในประเทศไทยจ้างคนไทยมันเป็นแบบทำเป็นแบบ machine learning ช่วยเขาเรื่อง machine learning เรื่อง large LLM อันนั้นด้วยดีครับอันนี้อย่างเดียวเลยนะครับคือถ้าหากว่าใครที่มีความพร้อมโอกาสก็มาถึงแล้วนะครับจะได้งานทำดีๆบริษัทชั้นนำนะครับแล้วคนไทยเราต้องไปพัฒนาสเต็มอยู่พอสมควรเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วก็แมทเทอเมติกวุ่นต่างๆเหล่านี้ต้องรีบทำนะครับก็อย่างนี้ถ้าเขาจะจ้าง 1,500 คนนะครับขอให้เขาจ้างเป็นคนไทย 100% ขอให้คนไทยมีคนไทยมีศักยภาพพอที่จะเป็นไม่ใช่แบบ worker ระดับล่างด้วยมันทุกระดับนะถ้ามันคนไทย 99.9% ก็จะดีมากนะฮะดีมากเลยนะคุยเรื่องเราแทบจะมีเวลาน้อยนะฮะแต่ว่าผู้ฟังครับก็ผู้ฟังที่ตามเรื่องฮามาสกับอิสราเอลนะฮะทุกวันนี้มันกำลังเอสคาเลตอยู่กำลังจะร้อนขึ้นทุกวันนี้นะครับถ้าเราดูข้อมูลนะฮะมีผลกระทบกับประเทศไทยไหมมีนะฮะทุกวันนี้นะฮะเรามีการส่งออกนำเข้าหรือการค้ากับอิสราเอลก็ประมาณปีละ1,000 กว่าล้าน $1,300 ล้านนะฮะ แต่ว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ฮามาสเข้าไปบุกรุกอิสราเอลนะฮะก็วันที่7นี้ก็จะเป็น1 ปีครบละครบ1 ปีละนะฮะ การค้าระหว่างลาวกับอิสราเอลมันดรอปลงประมาณ 5-6% นั้นนะฮะก็การค้าของลาวก็โอเคก็เรื่องปุ๋ยนะ fertilizer อันดับใหญ่เรื่องรถนะฮะของลาวที่เราส่งออกเป็นอันดับที่1นะฮะส่งไปที่อิสราเอลนั้นด้วยนะฮะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเราทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกไปที่แต่การค้านั้นมันกำลังจะชะลอลงนะฮะอย่างนั้นก็จะมีผลกระทบกับเราแน่นอนนะครับผู้ฟังครับและเราเห็นอันนี้ด้วยว่าค่าน้ำมันราคามันขึ้นประมาณนะฮะประมาณ $2-3 ต่อบาร์เรลตั้งแต่ฮามาสกับอิสราเอลมาชนกันแบบนี้แล้วตอนนี้มีทาเรนแล้วกับอิหร่านก็เป็นตัวกลางนะไม่ได้เป็นตัวกลางแต่มีอยู่ในสาเหตุนี้ด้วยแล้วอย่างนี้ก็จะมีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์ไม่ว่าเป็นของUN ก็ดีของ World Bank ก็ดีของเอกชนก็ดีเขาก็จะพูดอย่างนี้ว่าน่าจะมีผลกระทบกับGDP โลกนี้ถึง 1-1.5% นะฮะแล้วถ้ามันขยายก็ตอนนี้ก็เป็นระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลอิหร่านก็มีส่วนหนึ่งเทหร่านก็มีส่วนหนึ่งถ้ามันกว้างกว่านั้นก็จะมีผลกระทบกับ GDP แล้วก็การค้าของเราก็เยอะพอสมควรนะครับก็ปีนี้เป็นปีทดสอบจริงๆนะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆไปได้อดทนนิดนึงแล้วก็ได้แต่หวังว่าคนเรามันจะเลิกทะเลาะกันอ่ะหรือว่าทะเลาะกันน้อยลงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีตีกันเนี่ยเดือดร้อนชาวบ้านเขาอีกต่างหากนะคะเอาเป็นว่าแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ฟังครับที่ส่งเมสเซจมาก็คุณวิชัยผมเห็นคุณวิชัยอ่านมาหลายครั้งใช่ไหมแต่อาจจะนะครับโดยรวมทุกท่านให้ความคิดที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเน้นไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็ช่วยกันผลักดันต่อไปเราก็หวังว่าทุกคนจะต้องดูแลตัวเองดีๆและเดี๋ยวมาฟังคุณพีเตอร์ใหม่พฤหัสหน้าขอบคุณคุณพีเตอร์และคุณฟังครับพรุ่งนี้คุณวิกรมนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ